เมื่อวันที่19กรกฎาคมพ.ศ. 2565นายปีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565ในส่วนของเทศบาลเมืองชลบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีมอบหมายให้นายขจรศักดิ์จงสุขใสรองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและดร.พนมาศพรหมพิลาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2วัดปราสาททองได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2565เข้าประกวดด้านที่1ด้านการศึกษาณห้องประชุมขุนช้างชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี